สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยข้อมูลล่าสุดในช่วงปลายเดือนกันยายนพบว่ามีการเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ถึง 1,000 ล้านบาทพร้อมทั้งประเมินว่ามูลค่าความเสียหายที่ทำประกันภัยไว้มีมากกว่า420ล้านบาทเป็นรถยนต์ประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้ที่408ล้านบาทขณะที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยอาคารและร้านค้าเสียหาย865หลังคาเรือนส่วนข้าวนาปีที่ทำประกันภัยเสียหาย 126,104 ไร่อยู่ระหว่างการประเมินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการประกันภัยร่วมกับภาคธุรกิจเตรียมแผนรับมือกับการเกิดอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง